ความผิดหลายอย่างนะทั้งโทษปรับโทษจำอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เรามีการทำธนาคารปูม้ามาก่อนเราก็พยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านที่จับได้เนี่ยคือเอาปูม้ามาเขี่ยไข่เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าไปในตัวโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราพยายามในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยพยายามจะดันเรื่องการทำธนาคารปูม้าเนี่ยให้เป็นจังหวัดต้นๆของชายทะเลครับปูม้าที่เป็นไข่นอกกระดองเนี่ยถามว่าเวลาเรามีน้ำที่เราซื้อไปทานอะไรเนี่ยหรือว่าเราจะต้มแล้วเนี่ยคือมันเสียไปโดยใช่เหตุเพราะว่าไม่ได้มีรสชาติอร่อยไม่มีคุณสมบัติในทางด้านอาหารอะไรทีนี้ถ้าเราจากที่เราจะทำกันแค่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราพยายามรณรงค์ผู้ที่จับเนี่ยให้ทำมาทั้งปีเพราะปูม้าจริงๆแล้วในไข่ทั้งปีแต่ในฤดูการที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างปลายฝนกับต้นหนาวเนี่ยเขาก็จะมีนักวิชาการบอกว่าจะมีการสมบูรณ์ทางเพศพร้อมที่จะออกไข่จะมากกว่าในเดือนอื่นนะเราก็พยายามรณรงค์ให้ทุกคนช่วยหันมาอนุรักษ์โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริอ่ะคุณก็เป็นเนี่ยโครงการของแม่หลวงเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะในเรื่องการอนุรักษ์แต่เราจะทำทั้งปีเราจะไม่ทำเฉพาะประกาศของกรมประมงแค่3เดือน